คาดหวังจะเห็นอะไรจาก M16 อ่ะต้องถามอย่างนี้3 Q 4 Q เงี้ยโอ้โหเหี้ยปืนกระโปกอ่ะเออไม่รู้ต้องสรรหาคำไหนมาพูดถึงปืนนี้แล้วอ่ะตกใจหมดเลยอยากเห็นอะไรจากปืนเนี่ยมาอยากเห็นอะไรเนี่ยอยากจะรู้ลองเก็บไปยิงให้ดูอยากจะเห็นอะไรปืนนี้มันเหลือเหี้ยอะไรให้น่าเกรงขามบ้างเนี่ยปืนสั้นตีนนอกจากกลายเป็นปืนขยะหนึ่งกระบอกในเกมมอนี่พี่ชายสวัสดีครับอีกศพหนึ่งไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆหายหมดตี้เลยนะข้าวไม่เข้าเรื่องนะอย่ามาแซ่กับพี่น้องพี่กินคิดถึงสมัย PUBG แรกๆป่ะครับคิดถึงไหมเหรอมันก็คิดถึงนะมันก็สนุกดีอะเมื่อก่อนอะปัจจุบันนี้มันก็จะออกแนวeSport จัดๆเลยอะนึกออกปะมันก็ไม่เหมือนเดิมอะทุกวันนี้การเล่นมันก็ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็จริงจังกว่าเดิมแต่ความสนุกมันก็ยังคงเดิมนะมันอยู่ที่เรามองอะถ้าเราเบื่อเกมมันก็สนุกน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกเบื่อมันก็สนุกเหมือนเดิมครับคือผมมีหลักการนึงในการเล่นเกมเสมอคือให้รู้ว่าวันนี้เล่นเพื่ออะไรอะมันก็จะสนุกกับมันตลอดอะหลายคนถามพี่กีนไม่เบื่อบ้างเหรอไม่เปลี่ยนเกมเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งคำถามที่ผมก็เคยมานั่งถามตัวเองนะสุดท้ายผมก็ได้คำตอบนะมันก็เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมไม่เคยมองเกมอื่นเลยวันนี้ผมมีเป้าหมายอะไรผมก็ทำอยู่ในเป้าหมายนั้นนะก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเบื่ออะไรก็ยังคงสนุกกับมันได้ต่อให้จะต้องตายเป็นสิบรอบแต่ก็ยังโดดได้อะไรเงี้ยปืนแบบหิมะมันดีไหม G3 เหรอครับเอามาใช้แข่งไหมให้เบอร์ครับหมายถึงว่าแบบเอามาใช้เป็นปืนเมนอะมันยิงไม่ดีอะเล่นสกาดีกว่าเล่น G3 อะอ้อมจากขวาละกันผมจะได้จากขอบวงเนาะกระสุน450
พี่กินปรับภาพสูงหรือต่ำครับส่วนตัวนะจะปรับเท็กเจอร์เป็นไฮแล้วก็ post processing เป็นโลครับที่เหลือไว้ได้โลทุกอย่างเลยสวัสดีพี่กรีนธนดรสวัสดีครับอะไรนะการถามอะไรพี่วะถ้าลูกพี่กรีนเป็นผู้ชายก็ลูกก็จะเป็นผู้ชายไงลูกกูจะเป็นอะไรอะแล้วความคิดพี่เล่นไปเพราะอะไรครับส่วนตัวพี่หรอทุกวันนี้ที่เล่นอยู่นะก็อันดับแรกเลยทีมครับน้องๆเราเขาเรียกว่าน้องๆมีความตั้งใจกันมากในเรื่องการแข่งขันในเฟส2เนี้ยเพราะงั้นอะถ้าน้องๆตั้งใจผมเองก็ต้องตั้งใจเหมือนน้องๆน้องๆพยายามยังไงผมก็ต้องพยายามเหมือนกับน้องๆวันนี้ผมตามน้องๆอยู่เล่นเล่นเล่นด้อยกว่าน้องผมก็ต้องขยันให้มากกว่าน้องอ่ะแค่นั้นเองครับก็ทำมันให้เต็มที่ครับแล้วก็ยังมีคนดูที่ยังติดตามแล้วก็ยังคอยที่จะแบบไม่ว่าจะเห็นความสำเร็จหรือว่าจะเห็นความสนุกที่เราเล่นในเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีน้องๆที่ยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่อ่ะผมก็เลยแบบไม่มีความจำเป็นที่ต้องเลิกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนยังเชียร์ผมไม่ใช่ลุงอายุ40อ่ะในแฟนคลับช่องผมอ่ะที่เขายังติดตามผมพี่ผมยังตื้นตันเลยแบบไม่อยากให้ผมเลิกแข่งนะอย่าให้ผมแข่งนะทักเฟซส่วนตัวผมมาอย่างเงี้ยผมก็ดีใจนะตามจริงเลยยิงอะไรอ่ะกินยิงอะไรอ่ะใช่ป่ะกี่ยิงเลยแล้วเมื่อกี้ผมคิดขวาค้างตอนยิงด้วยแล้วยิงไม่โดนเลยนี่ L16 ทำงานแล้ววะเพื่อนๆ L16 ผมยิงแล้ววะมาหาจีบหนุ่มในแชทหรอผมว่าพี่กรีนตอนนี้ฟอร์มกลับมามากนะมุมมองผมไม่รู้อย่างที่พี่บอกพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบฝีมือตัวเองเป็นยังไงก็คงต้องให้แต่ละคนมองแหละพี่เลิกที่จะมองตัวเองแล้วอ่ะพี่ก็เล่นไปเรื่อยๆทำให้มันดีก็พอเต็มที่หินทั้งนั้นนี่บอกแหละก็เล่นไปเรื่อยๆทำให้ดีก็พอเต็มที่เท่าไหร่ก็เต็มที่เท่านั้นแหละไม่ได้มานั่งสนใจว่าแบบจะต้องเก่งนะวันนี้ตั้งชาเลนจ์ให้ตัวเองว่ากูจะต้องยิงเยอะนะไม่อ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆยิงได้นะวันนี้โอเคพลาดตรงนี้นะจะมองถึงเรื่องข้อผิดพลาดมากกว่าแบบน้องต้องการให้เราทำอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะมองถึงแบบตัวน้องๆกับความต้องการของน้องๆมากกว่าที่จะมองความต้องการของตัวเองละไม่ต้องแม่นก็ได้อะสนุกกับมันก็พอน้องพึงพอใจในผลงานของเราก็พอแล้วแบบเราไม่ถ่วงอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้ยมึงมันเด็กเหี้ยมากเลยนะมึงรู้ตัวปะเหี้ยกว่ามึงไม่มีแล้วเนี่ยสัตว์โดนดิมึงโดนแล้วโซนดิโหไม่ได้มั้ยอ่ะไม่ได้มั้ยอ่ะถ้าจะโดนยิงทั้ง2ฝั่งไม่ได้มั้ยขอฝั่งเดียวได้มั้ย
วินิสตา200ด้วยขอบคุณครับประทีปนะครับผมสวัสดีครับสามหนึ่งมันแพ้ป่ะครูถ้า3-1คือผมแพ้เลยมันคงไม่โง่ปล่อยผมมาชิดเนื้อนี้หรอกถ้า3-1นะน่าจะไม่ใช่วะเห็นแล้วตัวนึงตรงนั้นอ่ะซากมากอะไรวะเนี่ย